สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอีสานพาเพลินได้กันที่ทําให้คุณเพลิดเพลินแบบกับภาษาอีสานนะคะอยู่ในช่วงอีสานพาชิมคือเก่านะคะมาช่วงเวลานี้นะคะช่วงเดือนก็จะเป็นอีสานพาชิมมื้อนี้สิเว้าหลายนะคะพ่อมาขั้นเว้าหลายปุ๊บแล้วนี่มันสิมีเวลากินหน่อยนะคะสําหรับเมนูที่เสนอในมื้อนี้เป็นเมนูที่เคยรีวิวไปแล้วที่เคยรับประทานในช่องไปแล้วนะคะหลายๆคนรีเควสมาบอกว่าโอ๊ยให้เอาเมนูนี้กลับมาอีกแด่เห็นแล้วแบบเป็นตาแซ่บแต่หยังนะคะก็เลยแบบว่าเอากลับมาอีกนะคะแล้วก็สวยอย่างอีกว่าสวยอย่างเนาะสามารถถอนนั่นแหละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูกาวเมนูเดิมนะคะที่เคยรีวิวไปแล้วในคลิปอีสานพาชิมคลิปแรกมันถ้าจำบ่ผิดเนาะพ่อแม่พี่น้องขาโอเคโอ้ยังละมาถวยลูกสาวใบกาวนี่ซ่อนใบซ่อนกาวเลยวันนี้นะคะเป็นเมนูที่นำเสนอนะคะว่านี่อะไรนะขนมจีนค่ะขนมจีนตอนนี้ครูกับน้ำยาขนมจีนน้ำยาป่าพิเศษตีนไก่แบบเกินเหตุ50 บาทนะคะตีนไก่ประมาณ7 ล้านตีนนะคะนี่เป็นคนชอบทานตีนไก่เพราะว่าล้านนี่ตีนไก่เป็นด้านแบบเปื่อยแบบเป๊ะเปื่อยแบบเกินเหตุบ่เสียเสียเบิ่งแล้วว่าเปื่อยแบบเกินเหตุแท้บ่นะคะโอ๊ยน้ำลายแตกยุ่มพักนี่ยุ่มพักมาตอนแรกวสิกาเอามาพัดมืออื่นพ่อเหมือนละกะยานแม่ค้าสีด้านละเก่งใจพูดแล้วก็สังเกตว่าเวลาบางเทื่อน่ะมีหลายคนในที่เฮาเหลียวเห็นน่ะว่าบาดไปซื้อขนมจีนชุดเดียวสินะแต่พักนี่เอามาประมาณแบบว่าเอาไปเพื่อพัดมืออื่นพ่อมันสินะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วเฮาก็เก่งใจเฮาเนาะสิเอาหลายก็ได้แต่คันมีกระทะพัดก็บ่แน่สิเอาอยู่พุ่นน่ะตีนไก่แบบโผดโพ2 นาทีแล้วแป๊บนึงนะคะขออนุญาตใส่ผักก่อนเห็นตีนไก่มั้ยคะกองจุนพูนเลยค่ะตีนไก่กองจุนพูนเลยนะคะใส่ผักเข้าไปเลยค่ะมีผักกะหล่ํานะคะมีผักถั่วลูกอย่าวุ่นวายแม่ก็ให้กินข้าวไปแล้วไงกินขนมไปแล้วไงลูกมีผักเกษตรพร้อมนะคะมีหลายคนถามว่าบ้าแน่ใจนะว่านี่เป็ดเอากะละมังสักผ่ามาใส่บ่คุณน่ะบึ๊ดสกินเบิร์ดบ่คะกระเทยช่วงหิวน่ะนะผู้ใดเป็นคือดื้อบ่คันหิวนี่เห็นเหลียวเห็นหยังก็อยากเบิร์ดบ่นี่ซื้อน่ะต้องซื้อหลายเพราะว่าย่างกินบ่อิ่มแต่ว่าซื้อแล้วปุ๊บนั่นกินบ่เบิร์ดเพราะว่าเป็นคนตะกาตะกามนะคะแต่ละพักว่าพักกบตีนไก่บ่เลยอันอย่าให้ชมแบบ HD ก่อนสอนหน่อยก็ได้นี่โอเคโอหยังตอนถ่ายเราสิบอกอันนี้หลายคนถามว่าดื้อดิวนี่เป็นคนบ้านใดดื้อดิวเป็นคนจังหวัดเลยเราก็จังหวัดเลยแล้วมันเนี่ยเขาคนจังหวัดเลยนี่กระทำว่าอยู่บ้านใดอีกนะคะอยู่บ้านติ่วตลาดแรกนะคะบ้านอยู่ใกล้บขสนะคะเป็นอยู่อำเภอในเมืองนะคะอยู่อำเภอเมืองบางคนในเมืองเด้นั่นไปประกุดล้นมาหนิน้ำกระแดกเลอะพื้นอีกลูกเลี้ยจะเป็นโอเคล่ะหลายคนนะว่าคือกินข้าวแย่แท้ว่าต้องทำกินแข่งเวลาแล้วขอนะเพราะว่าอยากให้คลิปเงาแบบเกินเหตุนะมันสิว่าสนุกนะคะทั้งคลิปมันเงาโผล่นะก็ย่านแบบว่าเบื่อกันนั่นสินะเพราะพี่น้องขาก็เลยแบบว่าให้คิดมันกระชาบขนาดกระชาบเลยนี่6และที่7นั่นที่นั่นแหละก็ยากแบบว่าโอ๊ยเบื่อกันนึกเสนออีนี่นะบ่าวโดนมือนี่ก็มีผีแฟนคลับนะคะมาแล้วก็ถามว่าร้านก็จะเปิดบ่ดูดิบ่มั่นใจว่าเปิดหรือเปล่าก็เลยบอกว่าบ่เปิดนะคะร้านพี่จอยนะคะยามแล้วหยุดปีใหม่เดี๋ยวจะไปเบิ่งหายเด้อค่ะบ่อะไรอีกแล้ว3นาทีกว่าแล้วเน็ตแล้วละกันฮึ่มน้ำลายแตกไว้ซิ้นน้ำก่อนเด้อคักขนาดพ่อแม่พี่น้องคักมือนี่สอมกับบะหมี่สอมมือหยุมเอาซะก่อนสร้างร้านนี้พัทยากลางค่ะหน้าร้านทองมีลูกตักถ้าแม่ตักน่ะได้หน่อยกว่านี้มื้อนี้แม่บ่อยู่ลูกก็เลยตักให้แบบโพดเลยนะลูกชายพร้อมกระจ่องไปซื้อก็เลยแบบแวะดันนมแป๊บนึงสินะก็เลยบอกว่าขนมจีนน้ำยาป่าพิเศษตีนไก่50ก็เลยลูกไส้ก็เลยเหลียวเบิ่งตะนมก็เลยตักตีนไก่แบบเกินเหตุแล้วบ่ได้เหลียวเบิ่งตีนไก่มาตักให้หลายบ่ของหวานนั่งปากมาเนี่ยแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลจะเป็นอย่างเกาะสโนไวท์บ่สโนไวท์หรือว่าไอ้หยังวะคือมันกินแอปเปิ้ลหรือว่าจะสร้างมาจุ่มผิดนะถ้าสมมติเดี๋ยวกินมาแอปเปิ้ลแล้ว
สโลปนั่นคือบ่มีหลอกจะสามารถบ่มีหลอกจะสามารถจุ่มบิดน่ะมีตะมาเนี่ยมันเลียปากเอาล่ะว่าหลายอย่างเน้นตีนไก่ให้ดูนะคะการันตีเปื่อยเวอร์การันตีแบบเปื่อยแบบโผล่แบบโผล่หืมหืมออกมาใครเหนือกระดูกอ่ะน้องนั่นกินอะไรแบ๊ะหืมเมนูนี่ฝากถึงพี่โอไซมอนเด้อแล้วอยากค่ะถ้าพี่โอมาพัทยาเดี๋ยวดูสิภาพไปกินร้านนี้ร้านเป๊ะร้านเบอร์ร้านเบิ้นหานาทีละหืมแซ่บครับพี่น้องว่าไหนเฮ็ดกินเลยเด้นคนจีนยาป้าตีนกันไหนเฮ็ดง่ายครับว่าจะนั่งประแดกนัวกับเป๊ะแล้วอืมแซ่บแล้วเขาบอกว่าเป็นห่วงสุขภาพแน่กินเวลากินเขาไม่ค่อยหย่ำเลยนะอืมอือเพื่อนบางคนกินแล้วบางคนแบบตะกะตะกามนะพี่น้องขาไม่มีอย่างหรอกอืมไม่ไม่คอมเมนต์หรือเปล่าคนจะอันที่สามมาเพิ่มไหมหรือสามพันซิมเนี่ยไม่เห็นกินน้ำเลยกินอยู่ด้วยค่ะอืมแต่ว่ากินตอนท้ายคลิปแล้วเนี่ยค่อยกินโอเคละสามนาทีกว่าแล้วของนี่แหละซอยซอยซอยพี่น้องฟังซอยสาวสําหน่อยบ่เคยกินขนมจีนน้ํายาปลาตีนไก่พ่อผู้ชายเห็นเรียกใครโอ๊ยบอกปอบใครมึงเหม็นเหม็นนั่นนี่ก็ซอย7นาทีแล้วอีกแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ